SJ Spy Cam สวัสดีครับวันนี้จะมาสอนวิธีใช้กล้อง Power Bank รุ่นใหม่ล่าสุด S11 ตัวนี้นะครับซึ่งกล้อง Power Bank ตัวนี้นะครับสามารถใช้งานเป็น Power Bank ได้จริงนะครับเหมือน Power Bank ทั่วไปเลยเดี๋ยวผมจะเสียบดูนะครับก็สามารถเสียบสายเข้าที่ช่อง USB นะครับแล้วก็ต่อกับโทรศัพท์มือถือได้เลยนี่ครับแต่อันนี้แบตเต็มอยู่นะครับสามารถเช็คแบตเตอรี่ได้นะครับโดยกดปุ่มตรงนี้นะครับ1ครั้งครับซึ่งถ้ามันเต็มเนี่ยมันก็จะเต็มได้สูงสุด100นะครับตอนนี้แบตเหลือ 20% อันนี้จะเป็นแบตของตัว Power Bank นะครับจะแยกกันกับตัวกล้องแอบถ่ายเนาะโอเคครับเดี๋ยวมาดูกันที่หน้าตาปุ่มการทำงานเลยนะครับอันนี้ปกติจะมีสติกเกอร์นะครับแปะปิดมาให้แนบเนียนแน่นอนไม่ต้องเป็นห่วงเลยนะครับเรื่องนั้นมาดูที่ปุ่มการทำงานนะครับปุ่มนี้นะครับจะเป็นปุ่มสำหรับเปิดปิดเครื่องนะครับปุ่ม USB สำหรับเสียบชาร์จนะครับตัวกล้องแล้วก็เป็นกล้องนะครับจุดๆ4อันนี้คืออินฟราเรดนะครับสำหรับถ่ายในที่มืดนะครับทำให้เห็นภาพชัดเจนแม้ในเวลากลางคืนส่วนปุ่มนี้นะครับจะเป็นปุ่มสำหรับรีเซ็ตนะครับกดเวลาที่ไม่มี Wi-Fi นะครับให้กดปุ่มนี้นะครับค้างและ Wi-Fi จะกลับขึ้นมาเหมือนเดิมโอเคครับมาเริ่มต้นใช้งานกันเลยดีกว่าขั้นตอนแรกนะครับให้ใส่ micro SD card ก่อนนะครับโดยสามารถรองรับ SD card สูงสุดอยู่ที่128 GB นะครับใส่ไปได้เลยโดยหันเอียงด้านนี้นะครับแล้วก็ใส่เข้าไปกดให้มันมีเสียงคลิกนะครับแล้วก็กดเปิดเครื่องก็จะมีไฟสถานะแสดงขึ้นมานะครับว่าเปิดเครื่องเรียบร้อยแล้วโอเคครับเมื่อเปิดเครื่องกล้องแอบถ่ายเรียบร้อยแล้วนะครับให้เข้าไปที่เซตติ้งในโทรศัพท์มือถือนะครับไปที่คอนเน็กชันนะครับแล้วก็ไปที่ Wi-Fi เมื่อเข้ามาในหน้า Wi-Fi นะครับให้หา Wi-Fi ที่ชื่อขึ้นต้นด้วย DGK นะครับอันนี้จะเป็น Wi-Fi สำหรับกล้อง Power Bank ตัวนี้นะครับให้กดเชื่อมต่อไปเลยครับเมื่อขึ้น Connect แล้วนะครับให้เข้าไปที่แอปพลิเคชัน HD Wi-Fi Cam Pro นะครับแล้วเมื่อเข้าแอปพลิเคชันนะครับระบบจะทำการเชื่อมกับกล้องให้อัตโนมัติเลยครับอันนี้คือเราจะเชื่อมโดยการใช้เป็น Wi-Fi ตรงกับกล้อง Power Bank นะครับจะใช้ได้ในระยะเมตรถึง2เมตรนะครับเดี๋ยวเรามาดูภาพกันเลยดีกว่าอันนี้คือภาพที่ได้จากกล้องนะครับเราสามารถพลิกภาพได้นะครับถ้าสมมติภาพมันกลับหัวกลับหางแบบนี้โดยกดปุ่มตรงนี้ครับหรือสลับซ้ายขวาก็ได้เหมือนกันนะครับสำหรับปุ่มตรงกลางตรงนี้นะครับอันนี้จะเป็นเรื่องของไฟแสดงสถานะตรงนี้นะครับถ้าไม่อยากให้เป้าหมายรู้ตัวนะครับก็สามารถกดปิดได้ครับปึ๊บไฟหายไปแล้วครับแต่อันนี้แนะนำให้ทำการเชื่อมต่ออะไรให้เรียบร้อยก่อนนะครับเพราะไม่งั้นเราจะไม่รู้ว่าเครื่องทำงานอยู่หรือเปล่าแล้วมาที่เรื่องต่อไปนะครับตรงนี้นะครับปุ่มตรงนี้จะเป็นปุ่มสำหรับเปิดปิดอินฟราเรดนะครับสำหรับใช้งานในตอนกลางคืนนะครับตรงนี้มาดูที่เรื่องของความคมชัดบ้างดีกว่าครับอันนี้สามารถปรับได้สูงสุดถึง 4K เลยทีเดียวคุณภาพไฟล์ที่ได้จะอยู่ประมาณที่ Full HD นะครับก็สามารถเลือกได้ตามต้องการเลยปุ่มข้างล่างครับก็จะเป็นการบันทึกวิดีโอนะครับเราสามารถกดบันทึกวิดีโอได้หรือถ่ายรูปก็ได้เหมือนกันครับปุ่มไมโครโฟนอันนี้ยังไม่รองรับนะครับเหมาะสำหรับกล้องแอบถ่ายที่ใช้แอปพลิเคชันเดียวกันแต่มีไมโครโฟนและลำโพงนะครับตัวนี้ยังไม่มีแล้วก็ถัดมาครับเป็นออดิโอครับถ้าเราเปิดตรงนี้นะครับก็จะได้ยินเสียงจากกล้องนะครับทันทีเลยมาดูที่การตั้งค่าอื่นครับตัวนี้ก็จะมีเรื่องของคอนทราสต์สีภาพนะครับความดังไมโครโฟนอะไรพวกนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูการเชื่อมต่อดีกว่าครับการตั้งค่าเพิ่มเติมนะครับตรงนี้ถ้าเราต้องการที่จะออกไปข้างนอกนะครับและยังรับชมภาพต่อได้นะครับต้องทำการเชื่อม 4G ก่อนนะครับสมมติไม่มี Wi-Fi ขึ้นนะครับให้กดปุ่ม Wireless Access Point นะครับก็จะขึ้น Wi-Fi ในบ้านเราให้เราเลือกเชื่อม Wi-Fi สักตัวหนึ่งแล้วก็ใส่พาสเวิร์ดนะครับ
รอสักครู่ครับเมื่อเรากดเชื่อมต่อแบบออนไลน์แล้วนะครับเราสามารถปิด Wi-Fi ไปได้เลยครับแล้วใช้เน็ตส่วนตัวของเราได้เลยเดี๋ยวเรามาดูภาพตอนที่เราเชื่อมต่อออนไลน์ดีกว่าครับว่าจะต่างกับตอนใช้ Wi-Fi ไหมนี่นะครับอันนี้กำลังออนไลน์อยู่นะครับสังเกตได้ว่าไม่มีสัญลักษณ์ Wi-Fi ข้างบนแล้วนะฮะอันนี้ผมเปิดใช้เป็นเน็ตของโทรศัพท์มือถือเลยก็จะให้ภาพที่คมชัดเหมือนกันนะครับแต่ก็ขึ้นอยู่กับอินเทอร์เน็ตของเราด้วยสำหรับปุ่มการใช้งานเพิ่มเติมตรงนี้นะครับอันแรกนะครับจะเป็นเรื่องของการแจ้งเตือนแล้วก็คลาวด์นะครับอันที่2จะเป็นการดูคลิปนะครับเวลากดอาจจะต้องกดเน้นๆนิดนึงนะครับโอเคเนี่ยครับก็จะเป็นคลิปทั้งหมดที่เราเคยถ่ายไว้นะครับก็จะอยู่ในหน้านี้สามารถเข้ามารับชมได้เลยหรือตรงนี้ครับก็จะเป็นเรื่องของรูปภาพนะครับภาพถ่ายทั้งหมดที่เราถ่ายจากกล้องตัวนี้ก็จะมาอยู่ในนี้หมดเลยมาดูที่การตั้งค่าอื่นกันบ้างดีกว่าครับอันนี้เป็นเรื่องของเวลานะครับถ้าเวลาของคุณผู้ชมไม่ตรงนะครับแนะนำให้มาเปลี่ยนที่ Time Zone นะครับให้เลือกเป็น GMT บวก7นะครับ Bangkok นะครับอันนี้พอเลือกเสร็จแล้วก็ Use เรียบร้อยครับต่อมานะครับเป็นเรื่องของอะลามนะครับเป็นการแจ้งเตือนก็ motion detect อันนี้ก็คือเราสามารถเลือกได้ครับว่าจะเปิดหรือจะปิดทุกครั้งที่มีคนผ่านกล้องนะครับก็จะมีการเด้งแจ้งเตือนมาแบบนี้นะครับขึ้นมาโดยที่เราไม่จำเป็นต้องดูกล้องตลอดเวลาต่อมานะครับเป็นอะลาม push นะครับอะลาม push นะครับก็จะเป็นการเลือกว่าจะให้มันเด้งแสดงแจ้งเตือนเราหรือเปล่านะครับอันนี้ก็เปิดไว้นี่ครับพอเจออะไรเคลื่อนไหวนิดนึงครับก็จะแจ้งเตือนมาเลยพร้อมบอกเวลาที่เตือนด้วยนะครับต่อมานะครับมาที่เรื่องของเรคคอร์ดนะครับอันนี้ก็จะเป็นความจุ SD card ทั้งหมดของเรานะครับอันนี้เรคคอร์ดเลนส์นะครับก็คือเวลาเราเซฟวิดีโออยากให้ไฟล์วิดีโอได้ประมาณกี่นาทีนะครับซึ่งโดยตัวแอปเนี่ยเขาก็จะกำหนดมาให้ว่าได้สูงสุดตั้งแต่5นาทีถึง30นาทีนะครับนี่ผมเลือกสูงสุดเลยเป็น30นาทีวิดีโอไลฟ์สตรีมนะครับอันนี้ก็จะเลือกได้ตั้งแต่ HD ธรรมดาหรือ Full HD นะครับ Record Audio ก็คือเลือกว่าจะเปิดเสียงไหมบันทึกเสียงด้วยหรือเปล่านะครับก็สำหรับปุ่มข้างล่างนะครับอย่ากดมั่วนะครับเพราะว่ามันเป็นปุ่ม Format SD Card นะครับถ้าเราอยากจะลบคลิปทั้งหมดก็กดปุ่มนี้ได้เลยเมื่อบันทึกอะไรตั้งค่าอะไรเรียบร้อยเสร็จแล้วนะครับกดปุ่ม Done นะครับแล้วข้างล่างก็จะเป็นปุ่ม Restart กับปุ่ม Reset Device นะครับในกรณีที่เครื่อง Error หรือมีปัญหาอื่นๆนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับวิธีการใช้งานกล้อง Power Bank รุ่นนี้ครับใช้ง่ายมากเลยใช่ไหมครับถ้าคุณผู้ชมสนใจนะครับสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.sjspycam.com นะครับหรือกดไปได้ที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ